เคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาท้องฟ้าสดใสเมฆจะเป็นสีขาวแต่เวลาฝนตกทำไมเมฆถึงกลายเป็นสีดำแปลกจริงนะเนี่ยทำไมกันนะเมฆเกิดจากไอน้ำที่ระเหยขึ้นไปจากผิวโลกนี่แหละครับแล้วก็ควบแน่นจนกลายเป็นละอองน้ำหรือเกล็ดน้ำที่จับตัวกันเป็นก้อนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่ละอองน้ำในก้อนเมฆจะอยู่เบียดกันแน่นมากแสงอาทิตย์ก็เลยส่องผ่านออกไปไม่ได้จึงเกิดการสะท้อนแสงอยู่ข้างในครับเราก็เลยเห็นก้อนเมฆเป็นสีขาวนั่นแหละครับส่วนเมฆฝนนั้นเกิดจากการที่ละอองน้ำในเมฆเกิดการรวมตัวกันจนเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็เลยทำให้มีช่องว่างระหว่างหยดน้ำซึ่งช่องว่างนี้ครับแสงจะส่องผ่านได้แต่ว่าเมฆฝนก้อนนั้นมักจะเป็นก้อนขนาดใหญ่แสงก็เลยส่องผ่านก้อนเมฆออกมาไม่ได้อยู่ดีครับเราก็เลยเห็นเมฆเป็นสีออกคล้ำนั่นเองครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเมฆที่เราเห็นกันทุกวันจนชินตาจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แฝงเอาไว้ด้วยนั่นก็เป็นเพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองนะครับ